ครับผมจะพาคุณไปพบกับ10อันดับเรื่องจริงเกี่ยวกับเลโก้ที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าคุณอยากดูแล้วเข้าดูกันเลยก่อนนายโอเล่เคอร์คิสสเตียนเซนเขาเคยทำงานมาก่อนผู้ก่อตั้งบริษัทเลโก้เขาเริ่มต้นกิจการโดยทำของที่ทำมาจากไม้และในคศ1932ประเทศเดนมาร์กได้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงทำให้เขาต้องผลิตของที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นบริษัทเลโก้ได้ให้กำเนิดตัวต่อพลาสติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบริษัทคิดดี้ครับจากประเทศอังกฤษคำว่าเลโก้มีรากซับมาจากคำว่าลายก๊อตในภาษาเดนมาร์กมีความหมายว่าเล่นได้ดีเลโก้ยังมีความหมายอีกว่า input integrator แปลว่าชั้นประกอบมันเข้าด้วยกันมินิสติกเกอร์ตัวแรกถูกสร้างขึ้นในปี1978ในรูปแบบนายตำรวจสีดำสวมหมวกสีขาวถึงจะถูกพัฒนาเป็นหลายอาชีพแต่หน้าของพวกมันกลับเหมือนกันหมดทุกตัวจริงๆทำให้ในปี1989เลโก้ได้มีการผลิตมินิฟิกเจอร์ที่มีหน้าตาแตกต่างกันไปตามรูปแบบของอาชีพในปัจจุบันเลโก้ได้ค่ะขายมินิฟิกเจอร์ไปแล้วกว่า 4,000 ล้านตัวตลอดระยะเวลา70ปีบริษัทเลโก้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วจนวันนี้บริษัทเลโก้เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีกำไร 1.24 พันล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 48,000 ล้านบาทโอ้นับตั้งแต่ปี1985จนถึงปัจจุบันมีการบันทึกเอาไว้ว่าบริษัทเลโก้ได้ผลิตตัวต่อออกมา 560,000 ล้านชิ้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้สร้างความเป็นที่สุดในโลกยกตัวอย่างเช่นเลโก้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 34.46 เมตรตัวอย่างเช่นเจมเมย์เขาสร้างบ้านทั้งหลังด้วยเลโก้ 3,300,000 ชิ้นหรือจะเป็นตัวต่อยานเท่าขนาดของจริงด้วยตัวต่อทั้งหมด 5,300,000 ชิ้นเป็นธรรมดาที่บริษัทหลายๆบริษัทจะให้ลูกให้หลานสืบทอดบริษัทต่อไปและเลโก้ก็เช่นเดียวกันโดยเริ่มจากนายโอเล่เคอร์คิสเตียนเซนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเลโก้ก็อตฟรีดเคอร์คิสเตียนเซนผู้เป็นลูกชายมารับช่วงต่อในปี1950และส่งต่อทายาทรุ่นที่3นายเคลเคิร์ทคริสเตียนเซนนามสกุลของนายเคลนั้นสะกดไม่เหมือนผู้กับพ่อของเขาเลยเป็นเพราะว่าตอนที่บาทหลวงสะกดนามสกุลของเขาผิดตอนที่บันทึกลงไว้ในบูธถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะมีรูบนหัวซึ่งทำหน้าที่เมื่อเด็กๆกลืนมันลงไปจะทำให้เด็กๆพวกนั้นยังหายใจได้อยู่ทั้งที่หนวดของเลโก้ยังอยู่ข้างในแต่ได้ดีระวังให้เด็กอย่ากลืนมันลงไปดีกว่าแน่นอนว่าของเล่นประเภทตัวต่อต้องมีความแม่นยำสูงเพราะคุณต่อมันจะไม่แน่นเกินไปและไม่หลวมเกินไปและแม่นพิมพ์ที่ใช้ผลิตตัวต่อมีความแม่นยำที่ระดับ 0.002 มิลลิเมตรทำให้ทุกๆการผลิตเลโก้1ล้านชิ้นจะมีเพียง18ชิ้นเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้การได้ภาพยนตร์เลโก้ถูกทำด้วยระบบ Stop Motion แต่คุณกำลังคิดผิดเพราะภาพยนตร์ของเลโก้ทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดทีมงานสร้างจงใจทำให้เหมือนสต็อปโมชั่นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวรอยนิ้วมือที่อยู่บนตัวแสงเสียงหรือแม้กระทั่งรอยนิ้วมือที่ปรากฏตัวละครแล้วที่เจ๋งกว่าไปกว่านั้นทุกฉากของเลโก้ถูกทำเหมือนตัวต่อที่อยู่ในชีวิตจริงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะหยุดที่ฉากไหนก็สามารถเอาตัวต่อเลโก้มาต่อได้เป็นฉากนั้น
ั้น 100% ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบายอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ